งานเกษตรภาคใต้ปีพ.ศ. 2567จะไปซื้ออะไรกันดีบอกได้เลยว่าของกินเพียบต้นไม้ก็จัดเต็มหรือจะเป็นน้อนๆสัตว์เลี้ยงน่ารักอีกมากมายงานนี้ง่ามพลาดที่คณะทรัพยากรธรรมชาติม.อ.หาดใหญ่หรือมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่งานเริ่มวันที่9สิงหาคมถึง18สิงหาคม2567นี้ในอีกสักครู่นึงเรามาดูในส่วนของรายละเอียดกันต่อนะครับสำหรับงานเกษตรที่ม.อ.หาดใหญ่นะครับหรือเราเรียกกันว่ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่นะครับนั่นก็คือในส่วนของการจัดงานเกษตรกันขึ้นเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งเราค่อยกลับมาดูในรายละเอียดกันครับฝากคุณผู้ชมนะครับกดติดตามทางช่อง YouTube บ่าวจอมเน็ตซิมกันก่อนครับเพราะว่าเทปนี้เนี่ยเหมือนที่บอกกันไปหลายๆเทปนะครับว่าเทปเนี่ยจะออกอากาศหลักๆ กันทางช่อง YouTube บ่าวจอมเน็ตซิมและหลังจากนั้นช่อง YouTube อื่นๆเนี่ยจะดึงเทปนำเทปไปออกอากาศซ้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นท่านที่เจอทางช่อง YouTube อื่นๆก็ฝากคุณผู้ชมมากดติดตามทางช่อง YouTube บ่าวจอมเนซิมกันด้วยนะครับหรือจะเป็นในส่วนของการฝากข่าวประชาสัมพันธ์กันเข้ามาครับคุณผู้ชมสามารถที่จะฝากข่าวประชาสัมพันธ์กันได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นที่เบอร์0993154905หรือว่าจะเป็นในส่วนของการฝากข่าวไว้ที่ร้านสลาวุธคอมพิวเตอร์จังหวัดสตูลทุกช่องทางนะครับเดี๋ยวผมก็จะเข้าไปเอารายละเอียดมาแล้วก็นำมาบันทึกเทปให้กับคุณผู้ชมได้รับทราบกันอีกครั้งนึงนะครับแล้วก็นำมาโพสต์ประชาสัมพันธ์ให้กับคุณผู้ชมอีกครั้งนึงด้วยเช่นกันนะครับนี่คือในส่วนของข่าวที่คุณผู้ชมสามารถที่จะร่วมกันฝากกันเข้ามาได้เลยนะครับได้ทุกงานครับงานบุญงานการกุศลงานวัดงานมัสยิดครับอันนี้คือฝากมาประชาสัมพันธ์กันได้เลยนะครับหรือจะเป็นในส่วนของงานอื่นๆครับงานขึ้นบ้านใหม่งานเลี้ยงน้ำชานะครับงานบวชงานแต่งงานศพครับหรือจะเป็นในส่วนของงานอื่นๆอีกเยอะแยะมากมายครับที่คุณผู้ชมสามารถที่จะส่งข้อมูลมานะครับแล้วก็ผมก็จะนำมาบันทึกเทปให้กับคุณผู้ชมกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับในส่วนของข่าวฝากประชาสัมพันธ์เพราะฉะนั้นคุณผู้ชมก็สามารถที่จะส่งข่าวส่งข้อมูลกันเข้ามาได้เลยนะครับแล้วก็ในส่วนของข่าวอื่นๆเดี๋ยวเราค่อยไปดูในรายละเอียดเรียงตามสไลด์กันดีกว่านะครับผมจำสไลด์ไม่ได้ว่าอันไหนอยู่อันไหนนะครับทีนี้มาเข้าเรื่องของเรากันต่อนะครับในส่วนของการจัดงานที่ม.อ.หาดใหญ่นะครับก็คือต่อเนื่องจากอีกงานนึงนะครับก่อนหน้านี้ก็คือประชาสัมพันธ์ในส่วนของงานวันวิทยาศาสตร์กันไปนะครับสัปดาห์งานวิทยาศาสตร์กันไปนะครับก็รู้สึกจะเป็นวันที่8ถึงเท่าไหร่แล้วนะครับเดี๋ยวจะมีในสไลด์อีกครั้งนึงในการยืนยันในการย้ำอีกครั้งนึงนะครับแล้วก็งานนี้เป็นงานเกษตรครับงานเกษตรชื่อก็บอกอยู่แล้วครับว่างานเกษตรนะครับชื่อก็บอกอยู่แล้วครับว่างานเกษตรนะครับงานเกษตรมีอะไรบ้างครับนี่นั่นแหละครับชื่อตามชื่อเลยครับเอาง่ายๆครับมีต้นไม้ครับไม้ดอกไม้ประดับนะครับไม้ยืนต้นไม้ผลนะครับมีในส่วนของต้นไม้เนี่ยเยอะแยะมากมายคุณผู้ชมก็สามารถที่จะไปเลือกดูเลือกชมเลือกซื้อกันได้เลยนะครับในส่วนของต้นไม้หรือจะเป็นในส่วนของสัตว์เลี้ยงนะครับสัตว์เลี้ยงน้อนๆสัตว์เลี้ยงเนี่ยนะครับ นะครับน้องๆสัตว์เลี้ยงเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามแต่ครับที่เป็นน้องๆสัตว์เลี้ยงที่เขานำมาขายกันภายในงานนะครับคุณผู้ชมก็สามารถที่จะไปดูนะครับถ้าถูกใจก็ซื้อมาได้เลยนะครับนี่เขามีขายกันด้วยนะครับสัตว์เลี้ยงนอนๆสัตว์เลี้ยงนะครับหรือจะเป็นในส่วนของอันนี้ขาดไม่ได้เลยครับมีทุกงานครับนะครับอันนี้ขาดไม่ได้ครับมีทุกงานจริงๆครับของกินครับของกินเขาบอกว่าของกินเยอะมากๆนะครับแล้วก็ต้นไม้นี่ก็เยอะมากๆนอนๆสัตว์เลี้ยงนี่ก็มีเยอะมากๆเหมือนกันนะครับที่เขานำมาขายกันภายในงานที่งานเกษตรนะครับของภาคใต้นะครับถือว่าเป็นงานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในภาคใต้ก็ว่าได้นะครับโดยเฉพาะ7จังหวัดภาคใต้ตอนล่างเนี่ยคืองานค่อนข้างที่จะยิ่งใหญ่นะครับถ้า14จังหวัดภาคใต้ตอนล่างผมว่าก็ยังยิ่งใหญ่ที่สุดในของภาคใต้อยู่นะครับเขาการันตีมาแบบนี้นะครับว่างานเกษตรที่ม.อ.หาดใหญ่เนี่ยก็ค่อนข้างที่จะยิ่งใหญ่ที่สุดของภาคใต้นะครับก็ผมว่าก็โอเคนะครับก็คุณผู้ชมถ้าไปเนี่ยนะครับเราก็จะได้2งานนะครับก็คืองานวันวิทยาศาสตร์แล้วก็งานม.อ.งานเกษตรที่ม.อ.นะครับงานวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาจัดที่คณะ
วิทยาศาสตร์นะครับแล้วก็งานเกษตรเนี่ยจัดที่คณะทรัพยากรธรรมชาตินะครับก็อยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลกันนะครับคุณผู้ชมนั้นคุณผู้ชมก็สามารถที่จะไปเที่ยวงานกันได้เลยไปทีเดียวได้2งานนะครับก็คุณผู้ชมก็ถ้าจะให้ได้ทั้ง2งานเนี่ยนะก็คุณผู้ชมก็ไปวันที่9ถึงวันที่10 10ใช่ไหมครับเพราะว่างานวิทยาศาสตร์เนี่ยรู้สึกจะเป็น8ถึง10สิงหาคม2567แล้วก็งานเกษตรเนี่ย9ถึง18สิงหาคม2567ถ้าไปให้ได้ทั้ง2งานนี่ก็ไปวันที่9ถึงวันที่10นะครับ9กับ10สิงหาคม2567ได้ทั้ง2งานนะครับนี่คือในส่วนของข่าวงานที่ฝากมาประชาสัมพันธ์กันในตอนนี้นะครับกับงานเกษตรที่มอ.หาดใหญ่นะครับหรือมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรวิทยาเขตหาดใหญ่ครับเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมก็ไปร่วมงานกันได้เลยนะครับมันจะมีงานเกษตรอยู่ที่ของมหาวิทยาลัยภาคใต้ที่วิทยาเขตพัทลุงนะครับหลายๆท่านบอกว่าอะไรอีกคือมหาวิทยาลัยภาคใต้ก็คือมหาวิทยาลัยทักษิณนะครับผมเรียกว่ามหาวิทยาลัยภาคใต้ก็แล้วกันนะครับเพราะว่าภาคใต้ทักษิณแปลว่าภาคใต้นะครับจัดที่เขาอยู่ที่ป่าพยอมนะครับของจังหวัดพัทลุงครับวันที่24กรกฎาคมถึงวันที่เท่าไหร่นะต้นของเดือนสิงหาคมแล้วรู้สึกจะเป็น4สิงหาคม2567นะครับจะหมดงานเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมก็สามารถที่จะไปงานเกษตรที่มหาวิทยาลัยภาคใต้ของวิทยาเขตพัทลุงกันได้เลยนะครับมอทักษิณของพัทลุงนั่นแหละครับนะครับผมพยายามไม่อยากจะใช้ชื่อกับว่าทักษิณนะครับเกลียดทีนี้ของเรากันต่อนะครับในส่วนของข่าวอื่นๆที่มีการฝากมานะครับอันนี้นะครับคุณผู้ชมฝากข่าวไว้ได้เลยที่ร้านสรุปคอมพิวเตอร์จังหวัดสตูลสำหรับในส่วนของข่าวฝากประชาสัมพันธ์ต่างๆนะครับอันนี้เป็นโฆษณาแฝงนะครับผมขอไล่สไลด์ไปเลยนะครับผมจำข้อมูลไม่ได้ว่าสไลด์ไหนอยู่อันไหนนะครับอันนี้เป็นโฆษณาแฝงจากทางค่ายกองทรูในระบบเติมเงินนะครับตัวเน็ตไม่อั้นสปีดวอลเลทความเร็วไม่มีโทรฟรีคุณผู้ชมกดรหัสตามนี้ได้เลยนะครับความเร็วตามนี้มันจะแบ่งช่วงกลางวันกับกลางคืนเดี๋ยวผมจะไปบันทึกเทปอีกครั้งนึงนะครับแบ่งช่วงกลางวันกลางคืนและราคาตามนี้ครับกดรหัสตามนี้ได้เลยนะครับเราเป็นโฆษณาแฝงเราไม่ลงรายละเอียดเยอะนะครับตัวนี้จะเป็นของทรูในระบบเติมเงินเหมือนกันนะครับตัวนี้เฉพาะเบอร์เก่านะครับแล้วก็เน็ตกลางวันกลางคืนนะครับแล้วก็ราคาตามนี้แล้วก็รหัสตามนี้นะครับรายละเอียดอื่นๆคุณผู้ชมเดี๋ยวก็ติดตามในเทปต่อไปนะครับจะทำเทปบันทึกอีกครั้งนึงหรือจะติดต่อสอบถามกับร้านสรุปคอมพิวเตอร์จังหวัดสตูลสาขานั้นก็ได้เช่นกันนะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นของทรูเหมือนกันนะครับในระบบเติมเงินสมัครได้ทุกเบอร์เหมือนกันนะครับกับโปรโมชั่นเน็ตไม่อั้นสปีดมาลดความเร็วนี่ครับในส่วนของงานวิทยาศาสตร์นะครับสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรวิทยาเขตหาดใหญ่หรือมอ.หาดใหญ่เนี่ยนะครับงานวิทยาศาสตร์เนี่ยก็คือ8ถึง10สิงหาคม2567ดังที่บอกแบบคุณผู้ชมไปนะครับว่าถ้าจะให้ได้ทั้ง2งานก็คืองานวิทยาศาสตร์กับงานเกษตรเนี่ยคุณผู้ชมจะต้องไปวันที่8กับวันที่9กับวันที่10สิงหาคม2567นะครับเราจะได้ทั้ง2งานนะครับในส่วนของรายละเอียดของงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์เนี่ยนะครับก็คือ8ถึง10สิงหาคม2567ครับในงานวิทยาศาสตร์เนี่ยก็จะเป็นการแข่งขันทางด้านของเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ทั้งหมดครับของเด็กม.ต้นกับเด็กม.ปลายนะครับแล้วก็ไปร่วมชมในส่วนของทัศนศึกษาในส่วนของการดูเรียนรู้ในส่วนของสรีระร่างกายของมนุษย์ภายนอกภายในนะครับผ่านร่างของอาจารย์ใหญ่อันนี้คือจุดไฮไลท์นะครับเราไปดูว่าร่างกายของเราเนี่ยครับภายนอกภายในมันมีอะไรบ้างมีเส้นเอ็นอยู่ตรงไหนนะครับเส้นเอ็นเส้นนี้เรียกว่าอะไรทำหน้าที่อะไรนะครับแล้วก็จะเป็นในส่วนของเส้นระบบประสาทเส้นเลือดนะครับเส้นเลือดนี้เรียกว่าอะไรเป็นเส้นเลือดใหญ่หรือเส้นเลือดเล็กหรือเส้นเลือดดำหรือเส้นเลือดแดงนะครับเส้นเลือดเส้นนี้ไปเลี้ยงส่วนไหนของร่างกายอะไรแบบนี้นะครับคุณผู้ชมสามารถที่จะไปดูไปทัศนศึกษากันได้เลยผ่านร่างของอาจารย์ใหญ่นะครับแล้วก็จะมีในส่วนของระบบของเส้นประสาทครับเส้นประสาทเส้นนี้เกี่ยวกับข้องกับเรื่องของการเคลื่อนไหวยังไงนะครับเส้นประสาทเส้นนี้เกี่ยวข้องกับระบบอะไรยังไงเนี่ยนะครับก็คุณผู้ชมไปสามารถไปเรียนรู้นะครับไปสถานศึกษาในเรื่องของสรีระร่างกายของมนุษย์ผ่านร่างของอาจารย์ใหญ่ได้เลยนะครับที่งานวันวิทยาศาสตร์ที่มอ.หาดใหญ่ครับแล้วก็นอกจากนั้นจะมีการจัดนิทรรศการต่างๆเยอะแยะมากมายนะครับก็อย่าลืมอย่าพลาดครับปี2567นี้นะครับผมก็ไปครับแต่คิดว่าผมจะไปวันที่9นะครับ9สิงหาคม2567เนี่ยคาดว่าผมจะไปวันที่9ครับไม่9ก็10แต่เปอร์เซ็นต์ที่จะไปวันที่9เนี่ยคือมีสูงครับไปเที่ยวงานวันที่9วัน9สิงหาคม2567ครับได้ทั้งงานวิทยาศาสตร์ได้ทั้งงานเกษตรนะครับได้ทีเดียว2งานเลยครับนะครับ
ถ้านักศึกษาถามว่ามาจากโรงเรียนไหนเดี๋ยวผมก็จะบอกว่ามาจากโรงเรียนนั้นโรงเรียนนู้นโรงเรียนนี้นะครับทีนี้ย้ำอีกครั้งหนึ่งครับคุณผู้ชมสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลในเรื่องของโปรโมชั่นอินเทอร์เน็ตกับร้านสารวุฒิคอมพิวเตอร์จังหวัดสตูลตรงนี้ได้เลยถ้าเป็นทางเพจ Facebook ก็ค้นหาร้านสารวุฒิคอมพิวเตอร์สตูลแล้วไปดูที่เป็นของสาขามะนัง074ตรงนี้นะครับจะสะดวกและรวดเร็วที่สุดครับรวมไปถึงในส่วนของการฝากข่าวประชาสัมพันธ์กันอีกครั้งนึงนะครับกับการร่วมปันรักส่งใจให้นักรที่ประสบอุบัติเหตุจากทางรถจักรยานยนต์นะครับพี่น้องเพื่อนพ้องปีตองทั้งหลายเนี่ยจัดปีตองการกุศลโอเพ่นขึ้นในวันอาทิตย์ที่28กรกฎาคม2567นี้นะครับเราบันทึกเทปวันนี้25ครับแล้วก็28เนี่ยก็จะถึงกันแล้วนะครับเพราะฉะนั้นท่านที่ต้องการจะส่งทีมเปตองเข้าร่วมการแข่งขันเปตองการกุศลโอเพ่นในครั้งนี้ก็สามารถที่จะฟอร์มทีมกันได้เลยครับซ้อมกันได้เลยนะครับแล้วก็เตรียมร่างกายให้พร้อมนะครับเพื่อที่จะเข้าร่วมการแข่งขันครับป่วยก็เข้าร่วมการแข่งขันได้ครับเพราะเป็นการแข่งขันเปตองโอเพ่นเพื่อการกุศลนะครับที่สนามอบต.ควนกาหลงอำเภอควนกาหลงจังหวัดสตูลนะครับอยู่ติดกับที่ว่าการอำเภอควนกาหลงครับอยู่ใกล้กับวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูลนะครับตรงนั้นแหละครับรายละเอียดชัดนะครับเขาจะทำการแบ่งสายเนี่ยนะครับรับสมัครเนี่ยก็ตั้งแต่ตอนบ่ายโมงเป็นต้นไปนะครับแล้วก็จะทำการแบ่งสายเนี่ยตอนบ่าย2โมงนะครับค่าสมัครทีมละ300บาทครับเล่นได้2มีดิวิชั่นนะครับส่วนทีมไหนที่มีทีมสุภาพสตรีคู่กันทั้งหมดเนี่ยนะครับก็จะได้ค่าสมัครที่200บาทนะครับจะถูกลงมาครับแล้วก็ทีมที่มีเด็กอายุไม่เกิน15ปีเนี่ยทีมนี้ก็จะได้ค่าสมัครทีมละ100บาทนะครับอย่างเช่นในทีมเด็กที่มันรวมกันนะครับเด็กแข่งเปตองเนี่ยทีมหนึ่ง3คนนะครับได้ใน3คนเนี่ยเป็นเด็กอายุไม่เกิน15ปีรวมกันทั้งหมดเนี่ยก็จะค่าสมัครทีมละ100บาทแค่นั้นเองนะครับแล้วก็คุณผู้ชมครับในส่วนของดิวิชั่น1เนี่ยค่าเงินรางวัล 5,000 2,000 1,000 1,000 นะครับแล้วก็ดิวิชั่น2เงินรางวัล 2,000 1,000 1,000 ไม่ใช่สิดิวิชั่น2เงินรางวัลเนี่ย 2,000 1,500 500นะครับแล้วก็ในรายละเอียดอื่นๆเนี่ยเขาบอกว่าอายุรวมกันจะต้องให้ได้80ปีขึ้นไปนะครับแล้วก็ทีมที่มีเด็กอายุไม่เกิน17ปีเนี่ยสามารถคู่กับใครก็ได้แล้วก็ผู้หญิงเนี่ยสามารถคู่กับใครก็ได้นะครับแล้วก็ทีมที่มีผู้หญิงเนี่ยจะได้แต้มต่อ1แต้มแล้วก็ทีมที่มีเด็กอายุไม่เกิน17ปีนะครับก็จะได้แต้มต่อ1แต้มครับติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกันได้เลยนะครับสำหรับท่านที่ต้องการจะส่งทีมไปตองเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้นะครับรายละเอียดสำหรับติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมครับถ้ามันพูดเร็วเนี่ยมันจะมีความรู้สึกว่ามันจะติดๆขัดๆนะครับติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมครับ0638235219คุณอ้นบานพรุ0883958429หมอหลีสตูลแล้วก็0650602991บางดันกอบผี0654468424โปรตุนาสีทองแล้วก็ที่บางอีอุไดนะครับข้อมูลเบอร์โทรศัพท์ผิดอยู่ครับแล้วก็ที่เบอร์0896542288หน้าบูนนะครับแล้วก็เบอร์0918488166หน้าดินนะครับแล้วก็ที่ชมรมเปตองบ้านพรุชมรมเปตองมะนังนะครับก็สามารถที่จะติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกันได้เลยในส่วนของการส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันเปตองเพื่อการกุศลพี่น้องเพื่อนพ้องเปตองปันรักส่งใจให้นักรที่ประสบอุบัติเหตุจากรถจักรยานยนต์นะครับนี่คือข่าวที่คุณผู้ชมส่งข้อมูลกันเข้ามาครับทีนี้เรามาดูในส่วนของโฆษณาแฝงกันต่ออีกครั้งนึงจากทางค่ายของ True ในระบบเติมเงินกับตัวนิดแม้ว่าสปีดมันลดความเร็วนะครับตัวนี้2เมกกับ4เมกแบบ30วันกันเต็มๆนะครับกดรหัสตรงนี้ได้เลยราคาตามนี้ได้เลยนะครับโฆษณาแฝงเราไม่ลงรายละเอียดเยอะนะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นของ Dtech ไม่ใช่สิของ AS ในระบบเติมเงินนะครับเบอร์ใหม่เบอร์เก่าอย่าค่ายเบอร์เดิมอันนี้สมัครได้เลยแบบ1วัน2วัน3วันนะครับ 3G กับ 4G นี่ตัวเน็ตไม่ต้องสปีดมันลดความเร็วแต่ถ้าเป็น 5G จํากัดปริมาณการใช้งานนะครับเค้าแถมมาแค่นั้นเองครับตัวนี้จะเป็นส่วนของ True ในระบบเติมเงินนะครับสมัครได้ทุกเบอร์เหมือนกันครับรายละเอียดตามนี้ได้เลยครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นของ Dtech ในระบบเติมเงินนะครับรายละเอียดตามนี้เช่นกันครับเบอร์ทุกเบอร์เหมือนกันนะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็น Dtech ในระบบเติมเงินเหมือนกันครับทุกเบอร์เหมือนกันนะครับในระบบเติมเงินตัวนี้จะเป็น Dtech เหมือนกันครับทุกเบอร์เหมือนกันนะครับเบอร์ใหม่เบอร์เก่าย้ายค่ายเบอร์เดิมสมัครกันได้เลยนะครับตัวนี้จะเป็นของ NAS ในระบบเติมเงินนะครับเบอร์ใหม่เบอร์เก่าย้ายค่ายเบอร์เดิมสมัครได้หมดเลยเหมือนกันเช่นกันนะครับตัวนี้จะเป็นการโทรไปต่างประเทศนะครับก็สมัครตามรายละเอียดตรงนี้ได้เลยเวลาโทรกด03รหัสประเทศรหัสเมืองแล้วก็เบอร์ปลายทางนะครับต
แต่นี่จะเป็นของเอสในระบบเติมเงินเหมือนกันนะครับทุกเบอร์เหมือนกันสมัครได้หมดเลยเบอร์ใหม่เบอร์เก่าจากค่ายเบอร์เดิมติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโปรโมชั่นเน็ตกับทางร้านสารวุฒิคอมพิวเตอร์จังหวัดสตูลทุกช่องทางตามที่เห็นตรงนี้ครับฝากคุณผู้ชมกดติดตามทางช่อง YouTube บ่าวจอมเน็ตซิมกันด้วยนะครับย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเวลามีเทปออกอากาศทางช่อง YouTube อื่นๆฝากคุณผู้ชมมากดติดตามทางช่อง YouTube บ่าวจอมเน็ตซิมกันด้วยนะครับฝากข่าวประชาธรรมบันกันได้ครับ0993154905หรือจะเป็นในส่วนของฝากข่าวไว้ที่ร้านสารวุฒิคอมพิวเตอร์จังหวัดสตูลสาขามะนังทุกช่องทางก็ได้เช่นกันนะครับเดี๋ยวผมก็จะเข้าไปเอารายละเอียดมาแล้วก็นำมาบันทึกเทปให้กับคุณผู้ชมได้รับทราบกันอีกครั้งนึงนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งครับสำหรับในทริปนี้ก็คือร่วมเที่ยวงานเกษตรที่มออหาดใหญ่นะครับซึ่งเป็นงานเกษตรที่ถือว่าใหญ่ที่สุดของภาคใต้เลยก็ว่าได้นะครับครั้งนี้เป็นครั้งที่30กันแล้วนะครับที่เขาจัดก็หมายความว่า30ปีแล้วนะครับที่เขาจัดงานกันมานะครับก็ถือว่าค่อนข้างที่จะยาวนานกันเลยทีเดียวนะครับซึ่งงานก็จะจัดกันวันที่9ถึง18สิงหาคม2567นี้นะครับที่คณะทรัพยากรธรรมชาติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่หรือมออหาดใหญ่นะครับภายในงานเนี่ยก็จะมีในส่วนของของกินครับอันนี้ขาดไม่ได้เลยครับมีทุกงานของกินนะครับคุณผู้ชมจะซื้อของกินอะไรล่ะเยอะแยะมากมายเลยครับมากมายกันจริงๆนะครับแล้วก็ในส่วนของพืชพันธุ์ต้นไม้นะครับไม่ว่าจะเป็นไม้ดอกไม้ประดับไม้ยืนต้นไม้กินผลนะครับไม้กินลูกเนี่ยนะครับก็คุณผู้ชมหาซื้อกันได้เลยที่งานเกษตรที่มอหาดใหญ่นะครับหรือจะเป็นในส่วนของนอนน้อนนะครับนอนน้อนสัตว์เลี้ยงเนี่ยนะครับนอนน้อนสัตว์เลี้ยงผู้น่ารักทั้งหลายแหละนะครับคุณผู้ชมถ้าต้องการจะซื้อก็ไปดูไปชมไปหาซื้อกันได้เลยนะครับที่งานเกษตรไม่ว่าจะเป็นแมวเป็นสุนัขนะครับพันนู่นนี่นั่นครับหรือจะเป็นสัตว์เลี้ยงอื่นๆครับมีกระตงกระต่ายด้วยนะครับเล็กคูดบานเราคนละส่วนกันนะครับกระต่ายที่เป็นตัวเป็นสัตว์นะครับไม่ใช่กระต่ายเล็กคูดนะครับเล็กขูดนี่เป็นภาษากลางนะครับส่วนภาคใต้เขาจะเรียกว่ากระต่ายขูดมะพร้าวนะครับเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมเรียกให้ถูกนะครับภาคกลางเรียกว่าเล็กขูดครับ และท่านบอกว่าทำไมมึงต้องบิดเกลียวกันด้วยนะครับภาคกลางเรียกว่าเล็กขูดนะครับภาคใต้เรียกว่ากระต่ายขูดมะพร้าวนะครับเอากันไปแค่นี้แหละ นะครับย้ำอีกครั้งนึงครับอย่าลืมงานเกษตรที่มอหาดใหญ่ครับ9ถึง8ไม่ใช่สิ9ถึง18สิงหาคม2567นะครับแล้วก็ท่านที่อยู่ในจังหวัดพัทลุงครับจังหวัดพัทลุงเนี่ยมีงานที่งานเกษตรที่มหาวิทยาลัยภาคใต้วิทยาเขตพัทลุงกันอยู่ด้วยนะครับมหาวิทยาลัยภาคใต้ก็คือมอทักษิณนั่นแหละครับผมไม่อยากจะใช้คือทักษิณนะครับกูเกลียดเกลียดนะครับที่มอมหาวิทยาลัยภาคใต้นะครับที่วิทยาเขตพัทลุงครับคุณผู้ชมก็สามารถที่จะไปร่วมงานกันได้เลยงานเกษตรเหมือนกันนะครับตรงนั้นก็จะมีในส่วนของไฟลั่นดวงมีของกินเยอะแยะมากมายเหมือนกันนะครับมีมหากรรมไฟลั่นดวงไปถ่ายรูปกันได้นะครับแล้วก็งานเนี่ยก็จะเริ่มรู้สึกวันที่24กรกฎาคม2567ไปจนกระทั่งถึงวันที่4สิงหาคม2567รู้สึกว่านะครับรู้สึกว่าจะไปหมดวันที่4สิงหาคม2567นะครับเดี๋ยวถ้าผมว่างเนี่ยวันเสาร์27กรกฎาคมนี้ผมก็จะไปที่งานเกษตรที่มอภาคใต้วิทยาเขตพัทลุงนะครับถ้าผมว่างนะครับผมก็จะไปนะครับไปเดินเที่ยวงานกันสักคืนหนึ่งนะครับที่งานเกษตรที่มหาวิทยาลัยภาคใต้วิทยาเขตพัทลุงนะครับอยู่ที่ตรงนั้นเขาเรียกว่าป่าพยอมนะครับตำบลอำเภอป่าพยอมใช่ไหมครับจังหวัดพัทลุงตรงนั้นครับมหาวิทยาลัยภาคใต้ของวิทยาเขตพัทลุงครับหมอทักษิณนั่นแหละครับนะครับเดี๋ยวผมขอดูข้อมูลรายละเอียดก่อนในระหว่างที่พูดตรงนี้ผมก็เลื่อนสไลด์หน้าจอมือถือไปเพื่อไปดูในรายละเอียดว่ามันใช่วันหมดวันที่4สิงหาคม2567ใช่หรือไม่นะครับผมก็จะพูดไปนะครับแล้วก็ในส่วนของนี้นะครับแล้วก็จะมีงานในส่วนของงานวัฒนธรรมสัมพันธ์ที่มหาวิทยาลัยสงฆ์มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลากันด้วยนะครับ27กรกฎาคมถึง4สิงหาคม2567นะครับงานวัฒนธรรมครับจะมีในส่วนของวัฒนธรรมของภาคใต้เยอะแยะมากมายนะครับมโนราเนี่ยหลายๆคณะที่จะไปร่วมแสดงบนเวทีให้กับคุณผู้ชมได้รับชมกันนะครับเจอแล้วครับมหาวิทยาลัยนะครับภาคใต้งานเริ่ม26กรกฎาคมถึง4สิงหาคม2567นะครับงานเกษตรแฟร์ที่มหาวิทยาลัยภาคใต้วิทยาเขตพัทลุงนะครับอยู่ที่อำเภอป่าพยอมจังหวัดพัทลุงครับมอทักษิณนั่นเลยครับ
นะครับมีในส่วนของภายในงานก็มีของกินเยอะแยะมากมายครับแล้วก็มีในส่วนของพืชพันธุ์การเกษตรครับนะครับต้นไม้อะไรแบบนี้ครับมีจำหน่ายมีขายกันด้วยนะครับแล้วก็มีในส่วนของไปถ่ายรูปกับซุ้มโคมไฟล้านดวงนะครับเป็นอุโมงค์โคมไฟล้านดวงโคมไฟล้านดวงแบบสวยๆนะครับก็ไปถ่ายรูปกันได้เลยนะครับที่มหาวิทยาลัยภาคใต้วิทยาเขตพัทลุงอยู่ที่อำเภอป่าบอนจังหวัดพัทลุงไม่ใช่ป่าบอนครับอำเภอป่าพยอมนะครับจังหวัดพัทลุงครับ26กรกฎาคมถึง4สิงหาคม2567นะครับถ้าผมว่างเนี่ยวันเสาร์ที่27กรกฎาคม2567แต่ผมก็จะไปเที่ยวงานเกษตรแฟร์ที่มอภาคใต้ของจังหวัดพัทลุงนะครับที่ป่าพยอมนะครับสักคืนหนึ่งนะครับไปเที่ยวดูค่าน้ำมันก่อนครับค่าน้ำมันไปกระดับ500บาทไม่เป็นปัญหาแล้วครับดูก่อนนะครับเดี๋ยวน่าจะไปนะครับส่วนมากก็จะไปนะครับไปเที่ยวงานกันสักคืนหนึ่งนะครับแล้วก็บันทึกเทปเล็กๆน้อยๆมาครับมาฝากกับคุณผู้ชมมาฝากกับน้อนๆที่ติดตามทางช่อง YouTube บ่าวจอมเนซิมนะครับเพราะฉะนั้นในเทปนี้ครับอย่าลืมงานเกษตรที่มอหหาดใหญ่นะครับหรือวิทยาลัยสงขลานครินทรวิทยาเขตหาดใหญ่นะครับ8ไม่ใช่8ที่9ถึง18สิงหาคม2567อย่าลืมอย่าพลาดนะครับครั้งนี้ครั้งที่30กันแล้วครับ